จริงๆแล้วจะมีอยู่13ลายเลยค่ะที่มีสิทธิบัตรครบทุกลายนะคะแล้วก็จะมีประวัติบันทึกความเป็นมาทุกลายเลยค่ะแต่ละลายมีเรื่องราวด้วยแต่ละลายมีเรื่องราวค่ะเขมราชเรานะคะมีภูมิปัญญาที่ดั้งเดิมมีภูมิปัญญาที่มีคุณค่านะคะแล้วก็มีงานผ้าฝ้ายทอมือนะคะในส่วนของลายที่1 นะคะจะเป็นลายทุ่งดอกบัวค่ะแล้วก็เหมือนลายนี้นะคะจะเป็นลายเม็ดข้าวสารลายนาคน้อยลายนาคคู่ลายพานไหว้ครูแต่ว่าถ้าในเขมราชเลยนะคะลายที่นิยมที่สุดจะเป็นลายนาคน้อยค่ะเพราะว่าลายนาคจะเป็นลายพญานาคที่ถอดมาจากพญานาคซึ่งเป็นความเชื่อของชาวชุมชนค่ะเป็นความศรัทธาใช่ค่ะแต่ว่าก็จะไม่นิยมที่จะเอาไปทำเป็นผ้าถุงค่ะจะนิยมไปตัดเป็นเสื้อเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับความเชื่อ แล้วก็จะมีอีกลายนึงลายผ่านไหว้ครูตัวนี้ค่ะจะเป็นลายมัดหมี่ที่จะมัดขึ้นให้กับคุณครูเท่านั้นตัวลายจะเป็นลายบันทึกโบราณของบ้านวงประสาคือตอนนี้จะเป็นลายที่สมัยตะก่อนนะคะผู้หญิงเขาจะไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนผู้ชายเพราะว่าเขาจะอยู่แต่บ้านทีนี้เขาก็จะมีบันทึกประวัติเรื่องราวผ่านลายผ้านี่แค่ฟังนี่มือจับนี่ขนลุกสู้มันหมด